สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสุขุมทุกคนครับนี่มาดูป้าเหลาครับมีงานเข้าอีกแล้วครับพี่น้องแหมคันนั้นต่อพึ่งเจ็ดทำสีเมื่อวานคันนี้ลูกค้ามาจอดลื้อเลยครับนี่โอ้ยกดำใดว่าใดบ่รู้ครับพี่น้องป้าเหลาสั่งลื้ออย่างเดียวครับนี่ลื้ออย่างเดียวครับคันนี้จะเป็นรถกระบะนะครับ2ยังนี่ 2.45 2.45 ดีรุ่นใดวะวีโก้ป่ะวีโก้ให้เดินเดือวแม่งคันซี่เทพคันนี้คันซี่ไหมสอดสอดการช่างแม่เนาะเออที่ก็ห้อยเก่ามันแม่งว่ะห้อยหูเก่ามันมาตรฐานครับพี่น้องตัวดำครับไม่ใช่เราไม่ใช่เรามาติดขาตะกะแตนนี่นี่ทางน้ำมันนี่เอากระบอกเดียวให้เราเลยหันขาตะกะแตนได้อยู่เอาทางน้ำมันออกกันนั่นแหละเต็มทางน้ำมันนั่นแหละถ้าใส่แบบขาตะกะแตนนี่ติดถังน้ำมันนี่นี่บ่ได้ครับนี่โอ้เดี๋ยวเบิ่งกันรถยี่ห้อยังวะป้าเรานี่รับเละเลยครับงั้นโอ้โอ้นี่เด้นี่อียังก่อนนี่ฮีโร่ฮีโร่ปลาเราว่าฮีโร่บ่มีวันตายคันซี่เนี่ยบ่ต้องเสือบครับสอดเป็นสอดครับพี่น้องบ่เขาหูระบายมันมันเป็นหูหูบ่แม่นเจาะของเขาบ่เนาะบ่เป็นหูเจาะขึ้นจริงแม่นบ่อ๋อเออเอาจัดไปคันคันกระบอกกันนั้นเฮาต้องใส่หม่องใดเซาอากาศหม่องนี้บ่มันก็สิบ่เอียงเขาเฮ้ยปัดไปที่เลยนี่บ่ทางเท่านี่บ่บ่อันบอกนะขาตะกะแตนง่ายกว่ามันนี่เรากำลังพิจารณาเฮ้ยช่างช่างเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยหยุดก่อนโอ้โหสร้างนี่รถสร้างมาได้เห็ดแนวนั่นแหละหลับแม่งเดียวแล้วก็ต้องเห็ดงานยังบ่ทันได้ใส่อยู่ในเขาสร้างก่อนป้าเราว่าจักดำได้ว่าได้ว่าสันเขาสั่งต่อยตาดเลยครับพี่น้องยังเดียวโอ้เดี๋ยวใส่ได้ว่าได้เดี๋ยวรับขึ้นดูเห็ดต่อเดี๋ยวเพิ่งเอาไปเขียนดินมันกระเทยโพดอย่าเดี๋ยวมันจะหักเขาจะมาจ้างเดี๋ยวนะเฮ็ดเสร็จแล้วพุทธก่อนแล่นหินแม่เจียวพัทหาไว้รถหน่อยเจ้าไหมพัทหาแล้วเฮ็ดแล้วมันว่ามันเขียนบ่ผ่านเอามาแก่เจ้าตกใจขึ้นดิแมนพอเราเฮาเฮ็ดตามแบบเออเฮ็ดตามแบบลูกค้าเนาะลูกค้าสั่งมาไม่ใส่ได้บ่ได้บ่รู้ครับแก่เฮาต้องไล่เอาขึ้นอีกรอบผู้ใดเขามาแล้วนี่เฮ็ดอย่างเดียวครับโอ้นี่โอ้แบบนี้ข่อยก็บ่อยากมาไกลกันแล้ววะต้นนี้มันต้องเฮ็ดซาดเนาะเออมันบ่ต้องอยู่ปีเออตัดแม่นเนาะชาวบ้านอยู่นี่โอ้ได้อันนี้ก็อันนี้อันกินเล็กเขาไปขายเขางานกันบ่นี่โอ้เอาไปแข็งแข็งก็ได้ซับซับดิซับดิเขียวเฮากับปิดที่เขาเออแค่ตัดตัดตัดแต่ไปนี่โอ้มาตรฐานพูดเนาะตัดเนาะตัวนี้เขาก็ได้ขายของห้างไปได้ขายของห้างอีกกูมีได้กินกับเจ้าเลยเฮ้ยเฮ็ดแล้วนี่เห็นได้ไม่ได้ไม่รู้ยกน้ำขึ้นว่ากินไม่รู้ก็ยาดเราแต่ว่าถ้ามาแก้ไม่ต้องได้ตังค์อีกเสียเงินอีกเนาะแหงเบิ่งเบิ่งแต่กระบะมันก็รุ่นผสมเนาะมีฮอดไม้อัดมีฮอดแป้นเนาะโอ้เบิ่งว่ะเบิ่งจักหยังต่อหยังตัน3ตันนี่แบกแบก3ตันครับเบิ่งโค้งเอาแบก3ตันบ่ใช่เราว่ะเกินไปเนาะโอ้เบิ่งกระบะเพิ่นแม่อันนี้ลูกค้าซีดไว้ขนเข่านะครับเนาะเข่าก็ใกล้สุกแล้วครับใกล้สุกแล้วซีดขนเข่าครับเพราะว่าเพิ่นมีหน้าหลายครับหน้าเพิ่นหลายแล้วก็ลางเทื่อมันมีเศษหม่องละน้อยเนาะเพิ่นก็ใส่รถใหญ่แบบใส่6ล้อแล้วๆมันเหลืออีกก็เลยต้องเฮ็ดรถนี้ครับบัดนี้เพิ่นเมื่อยกุยครับเพิ่นเมื่อยกุยแล้วก็เลยสั่งตอดําเลยเฮ็ดเป็นดําครับก็ได้ใส่น้ําบานน้ําหยังเนาะครับเนาะก็เฮ็ดพอแต่ได้ใส่ได้แล่นครับนี่ก็ดีกว่าจอบเคลียร์แน่นอนครับพี่น้องดีกว่าจอบเคลียร์ 100% ครับเพราะว่าพอเสร็จเกี่ยวเขาปุ๊บเพิ่นก็ปลูกมั่นต่อเจ้านี่มั่นเพิ่นก็ประมาณ 3-400 ไร่พุ่นล่ะครับเพิ่นใส่รถคันนี้ขนคันเดียวเด้พี่น้อง 3-400 ไร่นี่โอ้ยบ่ค่อยสิคุยเลยครับก็เราเป็นแบบอาชีพแบบมัก
กษตรนะครับมักเกษตรแล้วก็เวลาอันขนมันไปเนาะคันรถมีดำนี่เขาให้ผู้ใดมีดำนี่สั่งน้ำหนักน้ำหนักแล้วนี่เท่เลยเด้คันผู้ใดบ่มีดำนี่ต้องรอคิวกวยครับรอคิวกวยเนาะพอรอคิวกวยแล้วก็มันหลายขั้นตีพี่น้องไปเท่ล้านฮอดล้านฮอดฮอดล้านก็ 5:00 นแล้วซัวสิลงมันแล้วก็ 6:00 นนึงมาหนิโอ้เสียเวลากับขันมีดำไปฮอด 5:00 นเท่แล้ว20นาที 5:00 น20นาทีกลับบ้านจ่อยครับนี่นี่แหละมันเป็นอีกนึงทางเลือกนับนะสำหรับผู้ใดมีรถน้อยๆอยากเฮ็ดไว้ถ้าซอกถ้าไส้ถ้าซอยนะครับนะเฮ็ดครับบ่ต้องมาอู้พญ่เราก็ได้เฮ็ดเองก็ได้แต่ว่าก็เบิ่งตัวอย่างเอาครับมองได้ดีก็เอาไปเฮ็ดนำมองได้บ่ดีก็อย่าไปหาเฮ็ดครับกะล่ำสูตรพญ่เรานี่ทั่วทีบทั่วแดนนะครับตัดต่ออย่างเดียวเชื่อมเป็นนายครับอยู่บ่อยู่บ่รู้ครับเป็นเรื่องของอนาคตว่าซั่นลูกค้าเขามาแก้งานคิดเงินนี่คือเก่าโอ้แบบนี้ก็ตายซั่นแล้วผู้ใดเป็นลูกค้าเนาะนี่กันซี่มันสิไหวบ่พญ่เรามันคือปวกกินหลายแท้นี่ฮะข่อยว่ามันบ่น่าได้นะนี่ข่อยว่าข่อยว่าบ่น่ารอดดอกนี่เบิ่งทรงมันต้องเสริมคันซี่บ่ต้องมีเล็กแบนเล็กหยังซอยบ่นี่ครับเบิ่งว่าประมาณนี้ครับโอ้โอ้พญ่เรารับเหมาทุกชนิดครับนี่รถบดรถแท็กเตอร์รถโอ้มีสุรถครับรถเกี่ยวว่าแต่เจ้าภาพเขามาหนีแม่นถือพญ่เราหลอกเงินเบิดครับผู้ใดย่างเขามาหนีต้องมีแนวได้ครับกันบ่ได้หินก็ได้ไส้ได้เฮ็ดรถได้ซื้อรถพร้อมโอ้เบิ่งว่าบ่ผิดหวังมาหนีบ่ผิดหวังพญ่เราตัวกินเบิดต้องมาหนีต้องได้เสียเงินเสียทุกรายกันเขามาแล้วต้องได้จ่ายครับมันว่าเฮ็ดหยังกันอ๋อได้ฉากบ่บ่เฮ็ดบาทนี่เฮ้ยบิ๊กปีนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้เสร็จใช่การนี้กับท่านแล้วได้หมู่บ้านมาเย็ดสีมาเสียวไปร่องมาสันมือนี่มาม่างอีกโอ้ยแบบใดวะข่อยก็เลยบ่ได้เบิ่งจักเทียตอนยกดำนี่เอ๊ะแต่ว่าสีเพิ่นนี่เยี่ยมมามาเพิ่นได้ครับแหงยังนี่สีเพิ่นให้เราโอ้มันคือเยิ้มหลายแท้เอาไว้เยอะรถจะหนาเนาะโอ้หนาพัฒนาเลยครับเบิ่งว่ะโอ้มาตรฐานครับนี่ใส่ลืมครับเฮ็ดจะได้พันนี่พอกเอาไว้ไหนเอาไว้เสื้อพ่อฮะเอาซ้ํานี่ซื้อเล็กกินไปโอ้เอาจัดไปครับเอาซ้ํานี่พัฒนานี่โอ้เอาอยากได้ก็เอาไปเถอะบ่แม่นมันสิพอได้อยู่บ่พญ่เราเดี๋ยวมันตัวใดมันนานต้นเจ้าถือแล้วนะตัวเจ้าถือแล้วนะตัวนี้มัน6มิ้นตัวนี้4มิ้นเอาอันนี้สร้างเอาอีหลีว่าตัวสร้างกับสร้างเนี่ยตัวกันนี่เห็นเด้อพี่น้องเอ้ยพญ่นี่6มิ้นแล้วมัน4มิ้นตัวนี้6นี่นี่ตัวซื้อมา6มิ้นเอ้าเฮ็ดแล้วบ่เสียนี่6มิ้นเอ้าว่ากันไปครับเอาเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปแสดงให้เบิ่งครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ